ล่าสุดใบเตยเมินดราม่าบินเที่ยวต่างประเทศเมินดราม่าวอนหยุดลามถึงครอบครัวฉเฉลยแล้วประเทศไหนที่ไปใบเตยบินข้ามฟ้าหลังเปิดใจไม่มีเอี่ยวพิงกี้เรียกได้ว่าเป็นอีกสองบุคคลที่มีชื่อเอี่ยวโยง For ร x 3D ใบเตยสุธีวันดีเจแมนพัฒนพลโดนหางเลขด้วยโดยมีหมายเรียกเข้าสอบสวนด้วยในการหลอกลงทุนแชร์ลูกโซ่ Forex 3D โยงเกี่ยวกับดาราสาวพิงกี้สาวิกาและครอบครัวหลังโดนจับเข้าคุก และก่อนหน้านี้ทางด้านใบเตยดีเจแมนพูดครั้งแรกหลังมีชื่อเอี่ยวใช้ลูกโซ่ Forex ร D รวมถึงมีรูปดีเจแมนมีภาพร่วมเฟรมพิงกี้สาวิกาและคุณแม่จนโดนโยงเกี่ยวข้องเครือข่าย f o r e x T d ทดีทางด้านดีเจแมนได้กล่าวว่ารูปถ่ายของผมที่ถ่ายกับซีอีโอคนนั้นเรารู้จักในฐานะเพื่อนแต่ภาพต่างๆที่มีเราสามารถอธิบายได้หมดทุกอย่างส่วนตัวผมเองก็เป็นผู้ลงทุนเหมือนกันและผมก็รู้พร้อมทุกคนในวันที่เขาโดานออกหมายจับ ผมลงทุนแต่ผมไม่เคยชวนใครเล่นเลยและไม่ได้เป็นแม่ขายและไม่มีชื่อในบริษัท f o r e x 3D ส่วนใบเตยยิ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ได้ลงทุนด้วยล่าสุดทางด้านใบเตยสุธีวันพาลูกสาวและแม่ไปเที่ยวต่างประเทศโดยได้พาไปประเทศสิงคโปร์โดยทางด้านใบเตยสุธีวันได้โพสต์รูปภาพพร้อมลูกสาวและคุณแม่ระบุข้อความเอาไว้ว่า first time for baby เวทมน #baby เว m o n ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านใบเตยสุทีวันนั้นไม่ได้มีความเครียดใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับข่าวที่ออกมาอย่างดีเจแมนพัฒนาพลและลูกทุ่งสาวใบเตยสุทีวันรวมอยู่ด้วยล่าสุด20สิงหาคม2,565ทั้งคู่ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมว่า ตอนนี้ไม่ได้โดนรวบหรือถูกสั่งฟ้องตามข่าวพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์และมีข้อมูลหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกอย่างซึ่งใบเตยไม่เกี่ยวข้องร้อยเปร์เซ็นเลยไม่ได้ลงทุนไม่ได้เป็นผู้ลงทุนไม่ได้เป็นแม่ขายไม่เคยเชิญชวนไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัท f o r e x 3 d ด้านแมนชี้แจงที่มีรูปถ่ายออกมาคือในฐานะคนรู้จักลงทุนเองด้วยซึ่งอาจจะมีภาพต่างๆออกมาเมื่อสปีก่อนเราอธิบายให้ DSI ไปหมดแล้ว เรื่องสินสอด DSI ก็ตรวจสอบถ้ามีผมไม่ได้มานั่งตรงนี้ด้วยใบยเตยย้ำอีกว่าข่าวที่ออกไปมาจากฝั่งข่าวอย่างเดียวยังไม่มีใครได้ยินจากใบเตยและแม่เลยคนก็คิดว่าต้องติดคุกอยากเคลียร์ว่าไม่มีอะไรแบบนั้นยังไม่มีการสั่งฟ้องทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของอายการและ DSI อยากให้อ่านข่าวจากแหล่งข่าวที่ถูกต้อง